บริเวณด้านข้างผมตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นประตูทางเข้าพระอุโบสถนะครับก่อนที่จะเข้าประตูพระอุโบสถเนี่ยตรงบริเวณซุ้มประตูพระระเบียงชั้นนอกนะครับก็จะมีสิงโตอยู่2ตนด้วยกันนะครับก็คือเป็นสิงโตคาบลูกแก้วนะครับเป็นหินนะครับที่รัชกาลที่3ได้ทรงถ่วงเรือมานะครับเราเรียกว่าอับเฉานะครับสิงโตคาบแก้วนี้นะครับสังเกตง่ายๆก็คือสิงโตเพศผู้นะครับก็ตรงนี้จะมีลูกแก้วอยู่นะครับนี่เป็นลูกหินนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นลูกบอล นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นสิงโตเพศเมียนะครับก็คือคาบลูกแก้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะมีลูกเล็กๆด้วยนะครับอยู่ระหว่างขาตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นสิงโตคู่เลยนะครับสิงโตเนี่ยก็มีความเชื่อกันว่าเป็นสัตว์ที่มีอำนาจนะครับแล้วก็สามารถขจัดสิ่งชั่วร้ายนะครับปกป้องสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราอยากรู้ว่าพระอุโบสถนะครับหันหน้าไปทางทิศไหนนะครับให้เราสังเกตพระประธานในพระอุโบสถนะครับปกติแล้วส่วนใหญ่นะครับพระประธานในพระอุโบสถนะครับจะหันพระพักไปทางด้านทิศตะวันออกเสมอนะครับซึ่งก็เป็นจุดสังเกตง่ายๆเลยนะครับที่เป็นคตินิยมนะครับสำหรับซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถนะครับเราเรียกว่าซุ้มประตูทรงมงคลนะครับเพราะว่าเปรียบเสมือนว่ามีบาตรน้ำมนต์อยู่9หม้อนะครับอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ใครที่ได้ลอดซุ้มประตูทรงมงคลก่อนเข้าพระอุโบสถนี้นะครับจะถือว่ามีความเป็นสิริมงคลกับชีวิตเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะเหมือนได้ลอดผ่านหม้อน้ำมนต์บาตรน้ำมนต์เข้าไปนะครับซุ้มประตูจะมีอยู่ทั้งหมด8ซุ้มนะครับซึ่งแต่ละซุ้มเนี่ยจะมีการตั้งสางแปลงไว้นะครับที่เรียกว่าสางแปลงสิงหนาฏสิงหน้าตรงหรือว่าสิงหน้าตั้งนะครับเป็นการประกอบของสัตว์3ชนิดเข้าด้วยกันนะครับก็คือสางแปลงก็คือสิงหน้าครุฑนะครับรวมกันนะครับสิงก็คือเป็นใหญ่ในพื้นดินนะครับก็คือสิงโตนะครับส่วนนาคเป็นใหญ่ทางใต้บาดาล นะครับทางน้ำส่วนครุฑนะครับเป็นใหญ่ทางฟ้านะครับบนอากาศนะครับก็คือสัตว์3ชนิดเนี่ยเป็นใหญ่ในบาดาลเป็นสัตว์ที่ใหญ่ในพื้นพิภพแล้วก็เป็นสัตว์ที่ใหญ่ในเวหาในอากาศนะครับสัตว์3สิ่งนี้เมื่อรวมอยู่ในสิ่งเดียวกันแล้วอันนี้ก็จะออกมาเป็นรูปของสิงหนัดหรือว่าสางแปลงนะครับเอาไว้ปกปักรักษานะครับป้องกันสิ่งชั่วร้ายเข้ามาสู่บริเวณพุทธสถานก็คือภายในพระอุโบสถนะครับเป็นคติความเชื่ออีกอย่างนึงนะครับของสางแปลงสิงหนัดสิงหน้าตรงหรือว่าสิงหน้าตั้งนะครับ